ผยแพร่ภาพล่าสุดการทดสอบการเก็บขยะอวกาศด้วยตะข่ายยักษ์นอกจากมวลมนุษยชาติจะสร้างความวิบัติให้กับโลกของเราด้วยขยะที่มากมายไก่กองแทบจะทุกสถานที่ตั้งแต่อยู่บนท้องถนนไปจนถึงท้องมหาสมุทรแล้วเหนือผิวโลกขึ้นไปในห้วงอวกาศก็เต็มไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าขยะอวกาศที่ลอยเกลื่อนอยู่ในระดับวงโคจรซึ่งขยะอวกาศเหล่านี้ก็มีทั้งดาวเทียมที่ปลดระวางแล้วชิ้นส่วนอวกาศที่หลุดออกมาและขยะจำนวนมากเหล่านี้อาจจะไปชนเข้ากับยานหรือดาวเทียมดวงอื่นๆทำให้เกิดความเสียหายเข้าไปอีกและก็เป็นที่น่าดีใจเพราะว่าในตอนนี้ก็มีการทดสอบระบบกำจัดขยะอวกาศที่มีขนาดใหญ่กันแล้วและดูเหมือนว่าระบบกำจัดขยะอวกาศนี้จะทำงานได้ดีซะด้วยและมันก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ชื่อว่า Remove the Beast และในการทดสอบการยิงตะข่ายยักษ์เพื่อจับเศษขยะเจ้าตะข่ายก็ทำงานของมันได้อย่างดีและสามารถจับเศษขยะและดึงมันลงสู่ชั้นบรรยากาศของโลกด้วยความง่ายของการกำจัดขยะอวกาศก็คือเราไม่ต้องนำมันกลับลงมายังโลกให้ยุ่งยากเพียงแค่ปล่อยให้มันเสียดสีกับชั้นบรรยากาศของโลกแล้วก็ถูกเผาไหม้ให้สิ้นซากเพียงแค่เราดึงให้ขยะอวกาศลอยลงต่ำมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและตาข่ายยักษ์นี้ก็ยังทำหน้าที่สกัดวงโคจรอย่างไร้การควบคุมของขยะอวกาศและดึงขยะให้ลอยต่ำลงได้เร็วขึ้นซึ่งในการทดลองการทดสอบทำกับตัวจำลองของดาวเทียมขนาดเล็กแล้วก็มีตาข่ายขนาดยักษ์ที่สามารถกางออกได้คล้ายกับร่มจะถูกยิงใส่ขยะอวกาศและห่อขยะไว้อย่างแน่นหนาและมันก็ทำหน้าที่ของมันได้อย่างดีโดยโครงการ Remove the Debris ที่ทำการจัดเก็บขยะในสเกลที่ใหญ่กว่านี้ก็จะเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือกันของหลายๆประเทศและแต่ละประเทศก็นำเสนอวิธีการที่แตกต่างกันไปนอกจากจะมีการใช้ตะข่ายแล้วก็ยังมีลักษณะของการใช้ฉมวกยักษ์ที่ยิงใส่ขยะอวกาศแล้วลากมันลงมาเพื่อทำการเผาไหม้ด้วยชั้นบรรยากาศของโลกและต่อจากนี้ทีมงานที่ทดสอบตาข่ายยักษ์ก็จะได้ทดลองกับวิธีการอื่นๆอีก 2-3 รูปแบบมีทั้งการใช้ฉมวกรวมไปถึงมีการใช้ยานอวกาศที่สามารถย่อยขยะอวกาศให้มีขนาดเล็กลงได้จบข่าวครับเข้ามาเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับ